สวัสดีครับวันนี้ผมต้อมธนรัตน์นะครับอยู่ที่สนามการแข่งขันยูโดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องเพสนะครับหรือว่าห้องรับรองของสื่อมวลชนนะครับจากทั่วโลกที่จะมาทำข่าวแล้วก็นั่งพักรอการแข่งขันนะครับซึ่งโอลิมปิกเกม2024คราวนี้ต้องบอกว่ามาในทีมรักโลกนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยมีข่าวว่าจะให้นักกีฬาเนี่ยพกขวดน้ำนะครับแล้วก็ไปกรอกเอาซึ่งเช่นเดียวกับบรรดาสื่อมวลชนนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทุกคนจะมีขวดน้ำหมดนะครับเนี่ยครับคนนู้นก็มีขวดน้ำเนี่ยครับขวดน้ำหมดเลยหรือถ้าใครมีเทสหน่อยนะครับก็เรื่องของขวดน้ำเนี่ยก็จะพกเป็นกระบอกน้ำมานะครับเพราะว่าเน้นนักโลกนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดกรอกน้ำนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับนี่ครับอย่างบางคนก็จะพกมีกระบอกน้ำมาอย่างนั้นนะครับก็จะมีกระบอกน้ำมานะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้หญิงนะครับสื่อมวลชนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นกระบอกน้ำตัวผู้ชายก็มีกระบอกน้ำด้วยนะครับกระบอกน้ำนะครับแล้วก็เช่นเดียวมาตรฐานที่อื่นนะครับก็เป็นผลไม้นะครับแล้วก็มีพวกชาให้พลังงานนะครับเรียกความสดชื่นอะไรประมาณนี้นะครับนะครับแล้วส่วนจุดไฮไลท์ก็คือก็จะเป็นเรื่องของการกรอกน้ำเนี่ยครับจะมีทุกห้องเพจเลยนะครับก็คือจุดกรอกน้ำก็คืออัตโนมัตินะครับแล้วก็ให้วางขวดไปนะครับจะเอาเต็มไหมให้เอาเต็มก็เต็มใบครับเนี่ยครับก็จะเปียกๆแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการคัดแยกขยะก็จะมีเหมือนที่ไทยนะครับแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยคือเรื่องของขวดน้ำเนี่ยนะครับเขาจริงจังจริงนะครับไม่ได้แบบเฉพาะนักกีฬานะครับนักข่าวก็เป็นด้วยครับ